ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้ดอยยังอยู่กับครูก้านะคะอาจารย์กองทองบุญประครองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธค่ะสวัสดีครูก้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ2 EP แล้วเนาะก่อนหน้านี้ที่เราอยู่กันมาเรามา EP แรกเราเริ่มต้นด้วยการชวนแก้ปัญหาประเด็นในเรื่องของเด็กปฐมวัยเพราะเรารู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเด็กที่รากฐานมันสำคัญเด็กจะเป็นยังไงมันก็เริ่มต้นที่ช่วงนี้อีพีถัดมาเราก็พูดในเรื่องของการเล่นเพราะเรารู้แล้วว่าเล่นเป็นยังไงครูก้าได้ให้เทคนิควิธีการครบถ้วนแล้วก็วิธีการแคร็กว่าคุณพ่อจะเล่นยังไงกับลูกไงคะแต่มาถึงตรงนี้ค่ะ EP นี้เราพ่ายแพ้ธรรมชาติ ของมนุษย์ นั่นก็คือเรื่องของวัยทองค่ะครูก้าค่ะอย่างที่บอกว่ามันหนักจริงๆอะคือเจ้าบีมลูกสาวหนู5ขวบมาเนี่ยเพิ่งรู้สึกว่าเขาเพิ่งดีขึ้นเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่2 3 4นี่มันเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่คงที่ผ่านช่วงวัยทองมาเรากุมหลักการมาขนาดไหนอะเราเป็นแม่ที่แสนจะเข้าใจพอมาเจอวัยทองของเขาอะค่ะมันแพ้มันกลายร่างเป็นแม่หมดไปเลยจริงๆผู้ก็ช่วยพวกเราหน่อยว่าเราจะเปลี่ยนวัยทองเป็นช่วงเวลาทองไงได้ค่ะจริงๆจริงๆเป็นวัยทองเป็นเวลาทองของเขาจริงๆนะเพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบความสามารถหลายๆอย่างพ่อแม่ต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลายากลำบากเพราะเขาอาจจะกังวลคุณก้าบอกว่ามันช่วงเวลาท้องจริงๆนะใช่ไหมคะใช่ค่ะนะนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของเรานี่แหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ยินหลักการที่จะส่งเสริมพัฒนาการลูกส่งเสริมลูกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากเลยแต่มันต้องมาควบคู่กับเข้าใจพัฒนาการของลูกด้วยนะคะพัฒนาการในที่นี้ก็คือพัฒนาการตามช่วงวัยนะคะหรือและอีกพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญคือพัฒนาการตามประสบการณ์ของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะกลับมาดูว่าแล้ววัยทองที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องเข้าใจเขาแล้วเราจะสบายใจแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำที่ลูกเราเป็นอย่างนี้หลายคนบอกครูขาลูกดื้อเลยนะคะโอ้ยถ้าไม่ดื้อเนี่ยน่าห่วงกว่าใช่ไหมคะน่ากังวลใจว่าลูกเราผิดปกติไปหรือเปล่าแต่ถ้าวัยสองขวบเนี่ยที่เราพูดกันว่าลูกดื้อค่ะลูกดื้อจริงๆนะอยากให้เข้าใจว่านั่นคือพัฒนาการตามวัยของเขาค่ะนะคะที่เรียกว่าวัยทองเนี่ยแล้วที่ครูก้าบอกว่าพัฒนาการตามวัยคือเป็นวัยที่เขากำลังเห่อความสามารถเขามากเขาเพิ่งรู้สึกว่าเขาแยกตัวเขาระหว่างแม่กับเขาเนี่ยออกว่าเป็นคนละคนกันได้ไม่นานแล้วก็พบว่าฉันก็ทำอะไรหลายอย่างได้คล้ายๆแม่นะเดินได้จับหยิบของอะไรได้ฉะนั้นพอเห่อแล้วก็อยากจะทำอะไรต่ออะไรด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งด้วยเขาเคยเห็นเรานะคะอาจจะออกคำสั่งหรืออาจจะต่อรองหรืออาจจะอะไรกับเขาก็แล้วแต่แล้วมันได้ผลก็ทดลองมาใช้ดูบ้างย้อนเราเลยรู้สึกว่าอันแหน่นี่เริ่มดื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มต่อรองกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มปฏิเสธแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาคือนักทดลองอ่ะถ้าเขาไม่มีลักษณะปฏิเสธหรือว่าต่อรองหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าลูกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยอันนั้นน่าห่วงกว่านะคะเขากำลังอยากจะดูซิว่าทำแบบนี้ออกไปแล้วพ่อแม่จะว่ายังไงสังเกตเขาทำอะไรแล้วเขาจะคอยมองตาเราเอ๊ะจริงๆพ่อแม่จะว่าไงอย่างเชิงพ่อแม่จะว่ายังไงตกลงเรามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับพ่อแม่ที่เคยแบบบอกเขาสั่งทำนู่นซีนี่ซี่หรือว่าไปอาบน้ำได้แล้วหรืออะไรอย่างนี้ได้แล้วนะก็ต่อรองแบบยังไม่อาบแล้วดูซิว่าพ่อแม่จะทำไงอยากเรียนรู้ขั้นกว่าขึ้นไปนั้นนี่คือการพัฒนาการตามวัยของเขาจริงๆค่ะนะคะภูมิใจไว้ค่ะภูมิใจว่าเอาละนี่คือพัฒนาการตามวัยแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเราจะดีลกับลูกไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่นะคะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนรายการนี้นะคะแล้วเคยติดตามช่วงที่คุณครูหม่อมนะคะหรือดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรมาคุณหม่อมได้เคยให้คำแนะนำเรื่องของวินัยเชิงบวกค่ะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถที่จะปรับพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าแอชักล้ำเส้นเกินเส้นเนี่ยเราจะปรับยังไงให้มันเข้าที่เข้าทางได้พอดี
วิธีที่หนึ่งก็คือเราลงไปปลอบคำว่าปลอบในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าลงไปแสดงความเข้าใจเช่นไปอาบน้ำได้แล้วเมื่อก่อนเราทำแบบนี้ลูกก็ไปเราจะคุ้นชินคุ้นจนเคยตัวตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่เขาเริ่มเดินได้เนี่ยจนกระทั่งยังไม่ถึง2ขวบเนี่ยให้ทำอะไรก็ทำให้นั่งตรงไหนก็นั่งให้เดินตามตรงไหนก็ต้อยๆแล้วเราก็นึกว่าจะคงจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นตลอดไปแสดงว่าไม่มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกนี่พอเขาเริ่มปฏิเสธเราไปอาบน้ำลูกยังไม่ไปไม่ไปโอ้สิ่งที่เราจะทำคือไม่ใช่ไปใช้แรงขับด้วยการต่อไม่ใช่จะต่อรองหรือใช้อำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อตอนนี้ยังไม่อยากอาบน้ำใช่ไหมลูกอ่ะนะนี่คือการลงไปลองรับว่าเราเข้าใจเขาเอาละแล้วมอบอำนาจกลับให้เขา อยู่ในขอบเขตที่เรารับได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวดูในการนะลูกเดี๋ยวเข็มมันมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่าอีก5นาทีหรืออีก10นาทีหนูลองเลือกดูสิจะไปตอนไหนดีอีก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเราไปอาบน้ำด้วยกันนะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างมีทางเลือกให้เขาเลือกค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเด็กฉลาด5นาทีเอ้ยเอา10นาที10นาทีนานหน่อยนานหน่อยแล้วเราก็เลยค้นพบว่าเออลูกก็เข้าใจเรื่องเวลาเหมือนกันนะเนี่ย10นาทีนานกว่า5นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือการดีลกับลูกเนี่ยก็จะทำให้ลูกเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะควบคุมกับดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไปด้วยอันไหนที่เพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยจะมีทั้งสิ่งที่อยากทำควรทำหรือต้องทำนะแต่ในทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยลูกจะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าเลือกที่เรื่องที่ต้องทำเนี่ยแล้วไม่อยากทำเนี่ยเขาไม่อยากจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจแต่ถ้าเขามีความชัดเจนว่าอ๋อเรื่องควรทำเรื่องต้องทำยังไงเราก็ต้องทำนะมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เราต้องทำอย่างเป็นประจำเห็นความสม่ำเสมอว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เราอยากทำก็ได้สิ่งที่ควรทำก็ได้เขาก็จะอยู่กับโลกใบนี้ได้ง่ายสุขง่ายทุกยากไม่ใช่ว่าจะเลือกได้แต่สิ่งที่เราอยากทำเท่านั้นก็ไม่ใช่ชีวิตจริงนะนั้นวัยนี้แหละเป็นวัยที่กำลังจะสอนชีวิตให้กับลูกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องปกติลูกแม่เข้าใจแม่ก็ขี้เกียจอาบน้ำเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปละงั้นเอา5นาทีหรือ10นาทีดีลูกแล้วเดี๋ยวเราไปอาบด้วยกันอ๋อชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองเขาก็จะค่อยๆเก็บข้อมูลเหล่านี้อ๋อค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยความสามารถในการควบคุมตัวเองเขาจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้อำนาจอะไรใดๆกับเขาเลยพอไม่ต้านกันไม่ใช้อำนาจกันเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าลูกดื้อแล้วโตขึ้นไปเขาทุกข์มากทุกข์ง่ายมากเพราะว่ามองไปตรงไหนก็มีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจเต็มไปหมดเลยเพราะโลกเป็นอย่างนั้นเพราะเรายึดความต้องการเราเป็นหลักนะคะเราไม่เคยยืดหยุ่นเป็นมาอีกแล้ว EF ความสามารถในการยืดหยุ่นนะคะมองเห็นว่าอ๋อโอเคอย่างนั้นก็ได้เข้าใจเนื่องจากว่าพัฒนาการเนี่ยส่วนมากเราก็จะพูดกันเรื่องพัฒนาการตามวัยแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าในวัยนั้นน่ะแล้วเขาได้รับประสบการณ์แบบที่ควรจะได้รับหรือไม่ฉะนั้นถ้าเราจะประเมินเด็กเราต้องประเมินโอกาสของเด็กก่อนค่ะอ๋ออยากให้ลูกเนี่ยดูสิคนอื่นเนี่ยเขาเข้ากับเพื่อนได้ง่ายเจอผู้ใหญ่เจออะไรก็เข้าไปพูดไปคุยไปทักด้วยเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วลูกเราประสบการณ์ที่จะได้พบผู้คนหลากหลายมากมากหน้าหลายตาเนี่ยเหมือนกับลูกของคนนั้นเขาหรือเปล่าถ้าเราอยู่กันลำพังแม่ลูกหรือพ่อแม่ลูกครอบครัวเดี่ยวเล็กๆนะประสบการณ์ทางสังคมเขาก็น้อยแต่ถ้าเขาอยู่บ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือบางทีเป็นบ้านที่ขายของมีลูกค้ามาด้วยอะไรด้วยเขาก็จะสนุกกับการพูดคุยแจจากับคนอื่นนี่คือประสบการณ์ที่เขาได้รับฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าได้รับประสบการณ์มากบางทีพัฒนาการอาจจะเกินวัยนะหรือสมวัยแต่ถ้าได้รับประสบการณ์น้อยแน่นอนเด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์เขาจะ
จะเอาฐานขององค์ความรู้มาจากไหนหรือฐานของการที่จะพัฒนาการของเขาเนี่ยจะเอามาจากไหนค่ะฉะนั้นเราต้องมองตรงประสบการณ์เขาเป็นสำคัญด้วยอยากให้ลูกเป็นคนยังไงเราก็ต้องดูว่าลูกมีโอกาสได้รับประสบการณ์เช่นนั้นหรือไม่นะหรือแม้กระทั่งทางด้านร่างกายลูกคนอื่นเขาไม่ได้แข็งแรงอย่างนี้โอ้แล้วลูกเราเคยได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้างหรือเปล่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออทำไมลูกเราวิ่งช้าหรือว่าดูกระโดดแป้นนะกระโดดก็ไม่ได้ก็หันมาเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ร่างกายให้ลูกซะนะคะลูกเราก็จะมีพัฒนาการที่สมบัติค่ะถ้าเป็นช่วงวัยนั้นแล้วเขาบอกอะไรก็ปฏิเสธบอกอะไรก็ต่อต้านจงภูมิใจว่าลูกเรามีพัฒนาการสมบัติมันต้องฮึบขนาดนั้นว่ายิ้มเลยค่ะยิ้มเลยนะครูหม่อมดร.ปนัดดาบอกว่าจงภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของเราโอ้ลูกเหล่านี้มีพัฒนาการสมบัติเริ่มรู้จักทดลองเริ่มรู้จักต่อต้านเริ่มทดลองใช้อำนาจแต่ว่าเราจะเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะใส่วิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องด้วยค่ะนะคะว่าอ้อหนูอยากได้อันนี้ใช่ไหมลูกอ้อแล้วถ้างั้นเราจะทำไงกันดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะได้ข้อมูลว่าอ้อจริงๆแล้วการอยากได้เนี่ยเราจะบอกกันดีๆส่วนมากเราจะบอกดีๆสิลูกใช่เราจะพูดคำนี้มาก่อนบอกดีๆแต่แม่เนี่ยบอกไม่ดีใช่ฉะนั้นโอเคเราอันแรกคือภูมิใจไว้ก่อนว่าลูกเราพัฒนาการสมวัยอันที่สองแล้วเราล่ะจะตอบสนองต่อพัฒนาการที่สมวัยอย่างไรจึงจะทำให้พัฒนาการของลูกก้าวหน้าไปในทางที่เหมาะสมค่ะสองข้อแค่นั้นเองค่ะก็คือครูก้าให้วิธีการดิวกับ เด็กช่วงทองให้เป็นช่วงทองจริงๆนะก็คือในเรื่องของการเข้าใจลงไปเข้าใจเขาเข้าใจพัฒนาการเข้าใจพัฒนาการตามประสบการณ์ที่เขามีนะคะการที่สองคืออันนี้ใจชอบมากก็คือมอบอำนาจขอบเขตการตัดสินใจที่เรารับได้คือก่อนที่เราจะให้อำนาจลูกเราต้องเช็คก่อนว่าเรารับได้ที่ระดับไหนด้วยเนาะไม่งั้นเราก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเองว่าก็ให้เท่านี้แต่สุดท้ายเรารับไม่ได้อาจจะต้องรีเช็คตัวเองคือพ่อแม่ต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองอยู่ในยังไงอะไรถึงจะไปเข้าใจลูกค่ะพี่ก้าค่ะ EP นี้ก็เรียกว่าครบถ้วนค่ะสำหรับการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ว่าลูกกำลังดื้อกำลังต่อต้านเป็นวัยทองมันเป็นช่วงเวลาทองจริงๆค่ะที่บอกแล้วว่ามันจะทำให้เขาเข้าใจชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายอะไรเปลี่ยนจากความกลุ้มใจเป็นความภูมิใจนะคะเปลี่ยนจากความกลุ้มใจเป็นความภูมิใจในช่วงเวลาทองนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณครูก้ามากค่ะค่ะยินดีค่ะเด็กวัยนี้คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าเขาจะเติบโตเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้แหละค่ะนะฉะนั้นเราคือนักจัดการเวลาแห่งการเติบโตขอให้คิดว่าเรากำลังจะให้จัดการเวลาเติบโตของเด็กๆให้มีคุณค่าและก็มีความหมายมากที่สุดต่อชีวิตในอนาคตของเขาค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ